สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ครัวหนองเล็งทรายครับเป็นร้านปลาเผาเป็นบริเวณที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มาทำซุ้มร้านอาหารเป็นสโมสรนะฮะวันนี้จะมีกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครับทางหน่วยงานของจังหวัดนะจะมีการมาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ใจที่ร้านปลาเผาแห่งนี้ครับเป็นครัวหนองเล็งทรายนั่นเองนะสำหรับผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทรายในการจัดทำบูธครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็ได้นำบูธของนกยูงนะฮะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยานะฮะโครงการอนุรักษ์นกยูงก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จังหวัดพะเยาได้ผลักดันนะฮะให้มีการรณรงค์อนุรักษ์ไว้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยนะวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยทีเดียวครับนี่ฮะครูปูก็มาด้วยนะมาช่วยจัดเล็กๆน้อยๆตอนนี้ถึงเราจะมาช้าหน่อยแต่บูธได้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทีมงานคุณภาพนะสองท่านแล้วอย่างไรไอ้อีรอนครับสบายครับมาตั้งขนมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยหกโมงเกินครับหกโมงเกินอ๋อนี่สองคนนี่ขนมาสองคนเห็นครับสองคนสุดยอดครับนี่ของผมสองคนกับครูปูมาช้าไปแล้วนะพอมาถึงตั้งเสร็จเรียบร้อยแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเก็บดูบรรยากาศว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะก็จากที่ดูซุ้มนะฮะน่าจะมีหลายหน่วยงานนะฮะอบจ.จังหวัดพะเยานะฮะพบปะประชาชนนี่ฮะเชิญชวนเกษตรตะกอนและประชาชนใช้บริการหน่วยเคลื่อนที่อบจ.จังหวัดพะเยานะฮะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ปุ๋ยอินทรีย์ครับเนี่ยอันนี้จำลองเดี๋ยวปุ๋ยมาเป็นน้ำรสอ๋อนี่ปุ๋ยจำลองยังไม่ใช่ของจริงนะฮะอันนี้เป็นปุ๋ยจำลองนะฮะเตรียมอุปกรณ์นะอบจ.จังหวัดพะเยาเตรียมงานอยู่ก็มีหลายๆหน่วยงานเดี๋ยวเราขอเดินดูสำรวจสักหน่อยนะว่ามีอะไรหน่วยงานจากตรงไหนมาบ้างนะฮะช่วงนี้ให้ทีมงานจัดซุ้มไปก่อนนะครับผมคลินิกแก้จนนะเศรษฐกิจพอเพียงนี่ครับก็จะมีสัมมาชีพชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจนะฮะแล้วก็เทศบาลตำบลแม่ใจอบต.ปลอดขยะเปียกนี่ครับก็จะมีการจัดซุ้มไว้นำเสนอผลงานของชุมชนนะฮะส่วนข้างบนนี้มีดนตรีด้วยนะฮะมณฑลทหารบกที่34เพื่อประเทศไทยนี่เป็นวงดนตรีฮะนำมาให้ความบันเทิงโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยาอำเภอแม่ใจความเตรียมพร้อมของแต่ละหน่วยงานนะฮะเช้านี้ส่วนด้านหลังนะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพะเยามีการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรนะฮะนี่ซุ้มนี้อยู่ด้านหลังนะฮะนี้หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่สวัสดีครับมาแจกกันน้ำยาล้างจานพระน้ำยุนครับตอนนี้ก็ถือว่าการเตรียมพร้อม
ในเรื่องของสถานที่ก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูผลงานฝีไม้ลายมือของเขาเรียกว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ร่วมมือกันสร้างเป็นสโมสรเป็นซุ้มร้านอาหารและก็ที่สำหรับไว้เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวครับครัวหนองเล็งทรายนะฮะอันนี้จะเป็นครัวเดิมของหนองเล็งทรายนะฮะพื้นที่เดิมของหนองเล็งทรายตรงนี้จะเป็นที่รับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้านะฮะเป็นซุ้มๆไปนะฮะไม่แน่ว่าอนาคตอันใกล้นี้บริเวณตรงนี้อาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นหาดทรายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโครงการค่อนข้างจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับการพัฒนาหนองเล็งทรายในครั้งนี้นะครับนี่คือจุดที่เป็นซุ้มสโมสรฝีไม้ลายมือของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ใจร่วมมือกันทั้ง6ตำบลครับตำบลสีถ้อยนะฮะแม่ใจแม่สุขบ้านเหล่าเจริญลาดปะแฝกนะฮะก็ถือว่านี่ครับครัวหนองเล็งทราย2อันนี้จะเป็นครัวหนองเล็งทราย3ตรงนี้จะมีการแบ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในร้านทุกๆร้านที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีชื่อเป็นครัวหนองเล็งทรายทั้งหมดนะฮะนี่น่าจะเป็นครัวหนองเล็งทราย1ก็คือครัวดั้งเดิมนะฮะเจ้าแรกนะฮะและก็ครัวหนองเล็งทราย2 3จะอยู่ตรงนี้ส่วนครัวหนองเล็งทราย4ก็น่าจะเป็นอีกร้านนึงครับเท่ากับว่าตอนนี้มีครัวหนองเล็งทรายทั้งหมด4ครัวนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะแวะเวียนมาเที่ยวแม่ใจก็แวะเวียนมาได้นะฮะครัวหนองเล็งทรายนี่ก็เป็นซุ้มสำหรับการจัดทำโต๊ะเก้าอี้มานั่งก็ทำด้วยไม้ไผ่ชาวบ้านก็ร่วมไม้ร่วมมือบริจาคไม้ไผ่กันมานะฮะข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบมาก็น่าจะหมู่บ้านละ10ต้นนะฮะสำหรับไม้ไผ่ก็ใช้เยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็ของเรายังได้บริจาคบางส่วนไปทำแปลงผักให้กับซุ้มดูนกให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วยนะฮะบางส่วนก็ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ที่ได้จากบริจาคการบริจาคตรงนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะผมนี่เป็นซุ้มที่มุงด้วยหญ้าคานะฮะอ๋อนี่เป็นซุ้มเป็นรูปปลาตำบลปลาแฝกนี่ฮะฝีไม้ลายมือโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับและตรงรูปหัวใจตรงนี้เป็นฝีไม้ลายมือของตำบลแม่สุขครับนี่แต่ละตำบลก็ออกแบบปรับภูมิทัศน์ในแต่ละจุดนะฮะมองจากตรงนี้ตอนเช้านี่มีหมอกสวยงามครับและก็เป็นบัวนะฮะนี่ขนาดเป็นบรรยากาศในช่วงที่น้ำแห้งมากนะฮะยังดูสวยงามขนาดนี้นะถ้าการขุดรอกหนองเล็งทรายแล้วเสร็จเมื่อไหร่มีน้ำเต็มนะฮะคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะเป็นสถานที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งทางนู้นนะฮะนี่มาดูอีกซุ้มหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาหนองเล็งทรายไปอีกขั้นหนึ่งของพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจครับนี่ครับงานสาร
จำลองเป็นรูปปลากับรูปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะใส่เปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นคล้ายๆกับใส่นะเป็นกับดักปลาชนิดหนึ่งอันนี้มีมะพร้าวเผาของจริงป่ะครับเนี่ยโอ้ของจริงครับนี่มะพร้าวเผาของจริงนะฮะนี่อันนี้เป็นมะพร้าวนี่เป็นเหมือนรูปจำลองของแคนตาลูปกับสตรอเบอรี่นะฮะหนองเลงทรายนะฮะมีมะพร้าวแล้วก็มีแตงโมครับตำบลบ้านเรานะฮะฝีมือของตำบลบ้านเราครับซุ้มนี้นี่ครับตรงนี้มีป้ายด้วยนะฮะสโมสรข้าราชการท้องที่ท้องถิ่นอำเภอแม่ใจต่อไปตรงนี้ก็คงจะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดเลี้ยงได้เลยทีเดียวครับผมใครไปใครมาอำเภอแม่ใจมาเที่ยวหนองเลงทรายแวะเวียนมาใช้บริการได้นะฮะครัวหนองเลงทรายทั้ง4สาขาสวัสดีครับ จัดเตรียมพื้นที่นะครับเนาะครับจังหวัดเคลื่อนที่ครับครับผมจังหวัดเคลื่อนที่นะฮะเกษตรกรอันนี้เป็นการตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาครับการประชุมรับฟังสภาพปัญหาความต้องการการสนับสนุนกำกับดูแลและให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการงานในหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะก็อย่าลืมคอยติดตามด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวเมืองแม่ใจที่พลาดโอกาสเข้ามาร่วมงานในวันนี้ได้ทราบข้อมูลกันด้วยนะฮะว่ากิจกรรมวันนี้ในการพบปะประชาชนของจังหวัดพะเยานะฮะหน่วยงานของจังหวัดพะเยามีข้อมูลอะไรที่พวกเราควรทราบบ้างนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ